นี่นะฮะมีเรื่องวุ่นๆจ้ะนะฮะยังไงแม่สาเหตุจากการที่เขาเนี้ยต้องบอกว่าเป็นศึกการแย่งลูกหอยแครงนะฮะเรื่องนี้มันเคยเป็นเรื่องแล้วรอบนึงนะนะฮะที่อ่าบ้านดอนนะฮะล่าสุดเนี่ยมีมือดีเนี่ยเขามาโรยเศษแก้วนะเปลี่ยนชาวบ้านมาเก็บพวกลูกหอยแครงใช่ไหมฉันวางโรยเศษแก้วไว้เลยจ้ะเป็นการจองพื้นที่จองพื้นเป็นกับดักจองพื้นที่เป็นจองพื้นที่เธอจะได้ไม่ต้องเข้ามาเพราะว่าเธอเท้าเธอโดนเศษแก้วมาเฟียนิดนึงนะน่ากลัวนะนะฮะหลายคนนะฮะโดนคือเหยียบไปนะฮะโดนเศษแก้วบาดเจ็บไปหลายรายแล้วนะฮะคือไม่กี่วันที่ผ่านมานะฮะชาวประมงพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยได้นำเรือประมงเนี่ยกว่า100ลำออกทะเลแล้วก็ไปการตักลูกหอยแครงอายุประมาณสัก1เดือนในพื้นที่อ่าวบ้านดอนที่เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์เนี่ยเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นลูกหอยแครงที่เกิดขึ้นใหม่ในรอบ4ปีของปีนี้ปรากฏว่าอะไรปรากฏว่ากลุ่มชาวประมงเนี่ยต้องเจอกับเศษแก้วเศษขวดจำนวนมากเลยนะที่มือดีเนี่ยทุบให้แตกแล้วเอามาโยนในทะเลเพื่อเป็นการครอบครองแล้วก็กันพื้นที่หวังที่จะเอาลูกหอยแครงเนี่ยแล้วก็ป้องกันไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยลงตักลูกหอยแครงเนี่ยในบริเวณดังกล่าวซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นฝีมืออดีตเจ้าของหอยแครงเถื่อนเป็นข้อหอยแครงเถื่อนอดีตเจ้าของข้อเจ้าของข้อหอยแครงเถื่อนอันนี้อันตรายมากเลยนะอุ้ยตายแล้วคือขวดเป็นอย่างเงี้ยปากฉลามอ่ะพี่เอกมันใหญ่นะในทะเลไม่ใจร้ายเนาะให้คนไปเหยียบอ่ะคือต้องเรียกว่าเหตุการณ์นี้มันยังประจวบเหมาะพอดีกับที่นาวาเอกวสากรเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์การรักษาผลประโยชน์ของชาตินะครับทางทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นำเจ้าหน้าที่เนี่ยออกตรวจความเรียบร้อยซึ่งชาวบ้านเนี่ยจึงลงทะเลแล้วก็ใช้เครื่องมือตักหอยตักเอาไอเศษแก้วเศษขวดเนี่ยขึ้นมาให้ดูครับครับซึ่งรองผู้อำนวยการสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์นี้นะฮะถึงกับพูดไม่ออกเลยได้แต่สั่งการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจับพิกัดนำไปตรวจสอบเพื่อสืบส่วนติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีกลุ่มชาวประมงพื้นที่ในพื้นบ้านเนี่ยนะครับยังได้ร้องเรียนต่อท่านรองเนี่ยนะฮะบอกว่าในพื้นที่เนี่ยยังมีการครอบครองพื้นที่อยู่บางส่วนก็คือมีการจับจองอาณาเขตอยู่แต่รูปแบบการยึดครองเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั่นเองครับเดี๋ยวจะเล่าวิธีใหม่ให้ฟังยังไงอ่ะดาวเป็นวิธีของอดีตเจ้าของข้อหอยที่เขาเดาๆกันว่าอาจจะเป็นคนที่ทำหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละคือเขาใช้วิธีผลักเสานำที่มันเป็นเสาปูนเนี่ยลงน้ำในลักษณะที่เอียงเฉียงแบบนี้แล้วก็มีบางรายนำเอาเศษไม้มากองรวมกันเป็นสัญลักษณ์แล้วก็มีบางส่วนปักลำไม้ไผ่เป็นช่วงๆค่ะบางส่วนก็นำเรือมาจอดเฝ้าพื้นที่แล้วก็มีการดัดแปลงเรือประมงขนาดกลางมาจอดลอยลำเอาไว้แล้วก็จัดคนมาเฝ้าคือถ้ามีกลุ่มชาวประมงมาตักลูกหอยก็จะมาบอกกล่าวห้ามตักในบริเวณนี้เด็ดขาดถ้าไม่ฟังจะทำไงรู้ไหมทำไงยิงปืนขู่ Why? ชาวบ้านก็เลยหวาดกลัว Why? ไม่กล้าขับเรือเข้าไปใกล้เพราะว่ากลัวว่าจะได้รับอันตรายนะคะสำหรับพื้นที่อ่าวบ้านดอนคือก่อนหน้านี้มันเป็นข่าวดังกรณีที่มีกลุ่มนายทุนแล้วก็ชาวบ้านเขาก็เปิดศึกแย่งชิงลูกหอยแครงมาแล้วครั้งหนึ่งจนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนี่แหละส่งกำลังทหารเรือไปเปิดยุทธการล้างบางหรือถอนขนำเฝ้าข้อหอยแล้วก็ไม้ไผ่ที่ปักแนวเขตข้อหอยเถื่อนเอาไว้ในพื้นที่ทะเลที่เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์แล้วก็เนี่ยค่ะเหมือนดีขึ้นแล้วก็มีการดำเนินการส่งมอบพื้นที่คืนให้ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีดูแลป้องกันการบุกรุกครอบครองพื้นที่เหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมาแต่ก็อย่างที่เห็นค่ะกลับมาอีกแล้วแฉ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 ข่าวเช้า